今こそ。ลากอยเพลย์สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแชร์วิธีการปั้นตัวละครตัวนี้ก็คือเสียงหลิงนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีและสายเติมน้อยที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากความสามารถที่เหลือล้นมากๆและมีโอกาสได้ฟรีจากการเล่นเกมแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยแถมไม่ต้องลุ้นด้วยนะมันมีกิจกรรมที่ถ้าเกิดเราเคลียร์อบิสชั้น3ได้ซึ่ง ID ใหม่เล่นแป๊บเดียวเนี่ยตัวละครอัพเวลมาหน่อยก็สามารถเคลียร์ได้แล้วนะครับก็จะได้เสียงหลิงมาใช้แบบฟรีๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันว่าผมเนี่ยปั้นเสียงหลิงยังไงและมีข้อแนะนำอะไรบ้างในการใช้ตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อให้แบก ID ของคุณได้ตั้งแต่ต้นเกมยาวไปจนถึงคอนเทนต์แบบอบิสชั้น12เลยนะเสียงหลิงแบกท่านได้นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครนะเสียงหลิงนะก็เป็นตัวละคร4ดาวที่ถือหอกนะครับกด E เนี่ยก็จะเรียกหมีออกมานะกูบ้าเทพเต่านะที่จะพ่นไฟใส่มนไปเรื่อยๆแบบนี้นะประมาณวิละครั้งเนี่ยก็จะพ่นไปเรื่อยๆ4ครั้งนะก็หายไปนะพ่นไฟครั้งนึงเนี่ยก็จะมีอนุท่านให้1อันนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันนั้นก็คือกด E นะทีนี้เวลากด Q นะก็จะทำแบบนี้นะก็จะปั่นโหกเป็นไฟหมุนรอบๆตัวเองแบบนี้ซึ่งสังเกตความแรงนะคืออันนี้ตายไปเลยนะมอนตะเมื่อกี้ตายไปเลยคือไอ้เบิร์ดเสียงหลิงเนี่ยอันนี้แรงมากนะสังเกตมันหมุนไปเรื่อยๆด้วยนะและต่อให้เปลี่ยนตัวเนี่ยก็ยังอยู่นะเอลิเมนทัลเบิร์ดของเสียงหลิงเนี่ยคือทีเด็ดของตัวละครตัวนี้เลยและเราจะปั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยเพื่อให้เบิร์ดอันเมื่อกี้แรงที่สุดและใช้ได้บ่อยที่สุดนะครับโชว์สกิลไปแล้วนะเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยที่โชว์ไปก็คือสกิล E แล้วก็สกิล Q อันนี้นะครับแล้วก็มีไอ้พรสวรรค์เพิ่มเติมก็คือทำให้ไอ้หมีเนี่ยพ่นไฟไกลขึ้นและเวลาหมีพ่นไฟจนหมดเนี่ยตอนที่หมีหายไปเนี่ยมันจะมีพริกตกอยู่ที่พื้นพอวิ่งไปเก็บปุ๊บก็จะได้ไอแท็กเพิ่มขึ้น 10% นะตัวละครที่เก็บอ่ะนะก็ได้ไอแท็กเพิ่มก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวานะทีเนี้ยทีเด็ดของเสียงหลิงก็คือกลุ่มดาวนะถามว่าเสียงหลิงปลดศูนย์เนี่ยเก่งไหมก็เก่งแหละก็ปั้นให้มันเก่งได้แต่กลุ่มดาวที่มีผลมากๆของเสียงหลิงเนี่ยคือกลุ่มดาว4นะอันนี้เลยนะทำให้ไพโรนาโดก็คือไอเอลิเมนทัลเบิร์ดเมื่อกี้นานขึ้น 40% นะครับจากปกติเนี่ยไอเบิร์ดเนี่ยมันอยู่10วิถ้าเกิดเราอัพทาเลนต์นี้มาเนี่ยมันจะอยู่14วินะครับอยู่14วิคูดาว20วิเท่ากับว่ามีช่วงดาวทำจริงๆเนี่ยแบบในทางทฤษฎีนะแค่6วิเท่านั้นเองนะก็สามารถกดได้ใหม่แล้วนะทีนี้ C อื่นๆน่ะหมายถึงกลุ่มดาวอื่นๆน่ะก็มีอันที่ดีเหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มดาว1เนี่ยศัตรูที่โดนกูบ้าพ่นไฟใส่เนี่ยจะโดนลดค่าต้านไฟลงทำให้เราอัดเดเมจไฟได้แรงขึ้นนะ C 2อันนี้ไม่มีอะไรก็คือถ้าเราตีธรรมดาจนครบชุดเนี่ยตีครั้งสุดท้ายเนี่ยศัตรูจะติดสถานะเหมือนเป็นแบบน้ำมันน่ะแล้วก็แป๊บนึงก็จะระเบิดนะอันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ C 2ไม่ค่อยดีไม่ค่อยแบบได้ใช้อ่ะนะที่ดีมากๆคือ C 3นี่แหละก็คือมันเพิ่มเดเมจของเบิร์ดได้แล้วก็ C 4เพิ่มเวลาแล้วก็ C 5ไม่ค่อยเท่าไหร่และสุดท้าย C 6เนี่ยก็คือตลอดเวลาที่ไอ้หอกไฟหมุนๆอยู่อะทั้งตี้เนี่ยจะได้โบนัสเดเมจไฟเพิ่มอีก 15% นะ C 6เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่ดีเหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ย C 4คือเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าในการได้มาอย่างเช่นสมมติเซียงหลิงเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ C 3แล้วเอ้ยเลยกลุ่มดาวเดียวเนี่ยคือถ้าเกิดมีวิธีไหนที่จะได้มาหรือมีตู้ที่เสียงหลิงมาพอดีเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าที่จะเปิดมากขึ้นนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นพรสวรรค์กับกลุ่มดาวนะครับทีนี้มาต่อที่อาวุธเคล็ดลับของการปั้นเสียงหลิงเอาจริงไม่ใช่เคล็ดลับหรอกก็คือเทคนิคทั่วไปนั่นแหละคือทำก็ได้ให้ ER เยอะๆนะเพราะว่าเสียงหลิงที่ไม่มีเบิร์ดเนี่ยเป็นเสียงหลิงที่อ่อนมากเสียงหลิงที่ไม่มีเบิร์ดเนี่ยก็คือได้แค่ปล่อยมีอย่างเงี้ยแล้วหมีกูบ้าที่เรากด E เรียกมันเนี่ยขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของความไม่ฉลาดนะหรือความโง่นั่นเองนะคือเขาก็จะเรียกกันว่าเจ้าหมีโง่อะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันชอบพ่นไฟใส่อากาศบางทีหรือไม่ก็พ่นไฟใส่มอนผิดตัวคือมันก็บังคับไม่ได้ว่าให้พ่นไฟไปทางไหนถูกไหมจริงมันก็พ่นอัตโนมัติแหละมันก็จะหันหน้าไปทางมอนแหละเนี่ยก็พ่นอัตโนมัตินะครับประมาณนี้แต่ก็คุมไม่ได้เพราะฉันเสียงหลิงเนี่ยเอาจริงก็คืออยากแค่กดเบิร์ดแล้วก็ออกไปให้ตัวอื่นมาเล่นนะครับตามหลักการดังนั้นเพราะฉันเราก็เลยอยากได้1 energy recharge ครับ energy recharge สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้มันน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เบิร์ดสักทีแล้วพอเราไม่ได้เบิร์ดสักทีเราก็ต้องแบบเหมือนวนเวียนเล่นแต่ตัวอื่นแบบเล่นเสียงหลิงไม่ได้ได้แค่ปล่อยหมีนะอันนี้สำคัญมากนะแล้วก็รองลงมาก็คือคิเลตคิเดเมจก็คือ
เป็นความแรงละแล้วก็อาจจะ EM ด้วยนิดหน่อยกับ Attack Percent อะไรเงี้ยก็เป็นค่าปกติที่ตัวเดเมจใช้นะเนื่องจากเวลาเรากดเบอร์เซียงหลิงเนี่ยเราหวังเดเมจด้วยไงในหลายๆปาร์ตี้เนี่ยเซียงหลิงเป็นตัวแบกเดเมจเลยเพราะฉะนั้นคิดเลยคิดเดเมจก็สำคัญเช่นกันนะอันนี้ก็คือหลักการตัว DPS ทั่วไปนะแต่เพิ่มเติมคือ Energy Recharge ไงอย่างเซียงหลิงของภูมิเองเนี่ย Energy Recharge อยู่ที่ 197.7% นะก็คือเกือบ200ความรู้สึกตอนเล่นเนี่ยก็คือถ้าเล่นกับตี้ไรเด้นเนี่ยโอเคเลยก็คือค่อนข้างทันเพราะว่ามันมีทั้งไรเด้นมีทั้งเบนเน็ตแต่ถ้าไม่มีไรเด้นมีแค่เบนเน็ตเนี่ยก็ไม่ค่อยทันใจผมเท่าไหร่คือผมเป็นพวกชอบไวๆอ่ะนะถ้าเกิดเล่นคนเดียวเนี่ยก็คือเล่นไม่ค่อยได้นะถ้าเกิดเซียงหลิงแค่ตัวเดียวแล้วไม่มีตัวไฟอื่นเลยอ่ะอันเนี้ยก็คือไม่ทันนะไม่ค่อยทันนะประมาณนั้นนะอันนี้คิดในเคสที่แบบกรณีมาตรฐานนะคือบางทีสู้กับมอนบางแบบพลังงานจะขึ้นเร็วกับปกติอย่างเช่นพวกมอนหุ่นยนต์นะแต่ถ้าสู้กับบอสอย่างเงี้ยอย่างเช่นห้องอบิสรอบนี้ที่มันมีบอส3ตัวที่เป็นตัวนักดาบยักษ์3ตัวพลังงานจะได้น้อยกว่าปกตินะเพราะว่าเวลามอนเลือดลดเนี่ยมันจะบางแบบอ่ะถ้าเป็นมอนทั่วไปมันจะให้ energy เราด้วยนะครับประมาณนั้นนะทีนี้ energy recharge หาได้จากไหนบ้างช่องทางที่ง่ายที่สุดช่องทางแรกเลยก็คืออาวุธนะเซียงหลิงเนี่ยอาวุธที่ดีที่สุดของเซียงหลิงเนี่ยออฟรองเนี่ยมักจะเป็น energy recharge อย่างเช่นสำหรับผมนะ the cat น่ะคือดีสุดเลย the cat คือออกแบบมาเพื่อเซียงหลิงเลยนะอาวุธชิ้นนี้เนี่ยให้ energy recharge เยอะมากและเพิ่ม burst damage ด้วยทำให้หอกเราเนี่ยหอกไฟเราแรงขึ้นแถมคิเลตเยอะขึ้นด้วยโคตรดีนะแบบดีที่สุดเลยนะหอกนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนไม่ค่อยมีกันโดยเฉพาะ ID ที่เพิ่งมาเล่นช่วงหลังกิจกรรมตกปลาแต่หอกเนี่ยเป็นหอกที่เป็นหอกสายฟรีที่อยู่ตลอดทั้งเกมนะที่ต้องตกปลาหาเอานะส่วนปลาที่ต้องใช้เนี่ยมันจะมีปลาที่เป็นปลาไหลไฟฟ้าคือหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าไอ้ปลาไฟฟ้าอยู่ไหนนะมันอยู่ตรงนี้นะเอามาร์กไว้นะมันอยู่ตรงนี้นะไอ้ปลาไฟฟ้ามันมีที่เดียวในแมปเลยนะที่จะไปแลกเป็นน่าจะไปแลกเป็นของขัดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือแลกตัวหอกนี่แหละแต่มันต้องใช้แน่ๆปลาไหลไฟฟ้าตรงนี้นะส่วนไอ้ปลาตัวอ้วนๆเนี่ยก็กระจายอยู่ตามทั่วๆไปนะแต่มันไม่ได้มีทุกจุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหอกเดอะแคทเนี่ยหอกเดอะแคททุกคนสามารถมีได้นะครับทีนี้ถามว่าชิ้นอื่นชิ้นไหนใช้ได้บ้างหอก5ดาว Skyward Spire อันนี้ค่อนข้างดีเลยเหมือนกันเพราะว่า Energy Recharge เช่นกันนะรวมถึงหอกอันนี้ครับ Fairness Land นะใช้ดีเช่นกันนะเนื่องจากหอกนี้เนี่ยถ้าอัพคิเลตเยอะๆหน่อยเนี่ยenergy recharge มาเร็วมากนะจากไอ้พาสซีฟมันนะยิ่งขัดเยอะยิ่งดีนะสำหรับเฟลเนียแลนด์นะประมาณนี้ที่ดีที่สุด3อันผมคิดว่าเป็น3อันนี้ที่ให้ energy recharge แต่ถามว่าเอ้าถ้าเกิดผมไม่อยากให้เซียงหลิงผม EI เยอะๆผมอยากได้แรงๆอ่ะมันก็ใช้อย่างอื่นได้เหมือนกันนะเอาจริงเซียงหลิงเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างแหละอย่างเช่นโฮมาถ้าถามว่าหอกไหนแรงที่สุดผมว่าอันเนี้ยน่าจะแรงสุดเอาจริงหอกไรเด้นเนี่ยก็แย่งมาได้แต่ผมคิดว่าถ้ามีอันนี้ก็ให้ไรเด้นเถอะแล้วผมคิดว่าคงไม่มีใครมีอันนี้แล้วไม่มีไรเด้นอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงอันนี้นะแต่อันนี้ใส่ได้นะอันนี้ใส่ได้นะโฮมาเนี่ยน่าจะแรงที่สุดแล้วของเซียงหลิงนะใส่ได้เหมือนกันนะก็เพิ่มคิเลตเยอะๆแล้วก็เป็นเซียงหลิงสายแรงนะเซียงหลิงสายแรงเนี่ยใส่โฮมาก็ได้ใส่เดธแมทก็ได้ใส่ดราก้อนสเปนก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เสียไปคือ ER นะอาจจะต้องใส่นาฬิกาเพิ่มมาหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเล่นตี3ไฟตี4ไฟอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะฉันก็ลองไปปรับกันเองตามความชอบแต่ส่วนตัวผมเน้น ER แน่นอนนะผมชอบเบิร์ดเร็วๆมากกว่าทีนี้อาร์ติแฟกต์อ่ะมาดูอาร์ติแฟกต์บ้างอาร์ติแฟกต์เนี่ยคิดซะว่ามันเอาไว้เพิ่มสิ่งที่อาวุธเราไม่ให้ละกันอย่างเช่นถ้าใช้ The Cat เนี่ยอาร์ติแฟกต์เราเนี่ยก็เน้นไปทาง Attack Percent ได้เลยแอทแทคเปอร์เซ็นต์คิดเลยคิดเดเมจเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดเล่นโฮมาหรือเล่นเดธแมทหรือเล่นดราก้อนเบนเนี่ยอาร์ติแฟกต์เนี่ยอาจจะต้องหา ER มากขึ้นนะครับเพื่อให้สแตทรวมเนี่ยได้ ER เยอะหน่อยอาร์ติแฟกต์เซตที่เซียงหลิงใช้กันเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบแล้วกันก็เป็นเซตเอ็มเบลมที่บวก ER ซึ่งอันนี้ผมมองว่าดีกว่าผมให้เป็นแรงค์1กับอีกเซตนึงคือเป็นเซต4ไฟเซตเอ้าเซต4ไฟผมหายไปไหนวะอีกเซตหนึ่งเป็นเซต4ไฟนะไอ้4คริมสันนะอันนั้นอ่ะก็เพิ่มเดเมจไฟทำให้เบิร์ดแรงขึ้นแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยผมคิดว่ามันใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เหมาะ 100% ขนาดนั้นเนื่องจากว่าเซียงหลิงไม่ได้กด E บ่อยนะเซตนั้นอ่ะมันดีสำหรับตัวละครที่กด E บ่อยๆอย่างเช่นดีลุคและเซตนั้นไม่ได้บวก ER ด้วยผมก็เลยแนะนำเซตนี้มากกว่าเอาจริงเนี่ยเอางี้ผมพูดงี้เลยแล้วกัน
ผมแนะนำเซตนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเซตนั้นน่ะเอาจริงก็ไม่คุ้มที่จะฟาร์มแล้วเพราะว่าถ้าจะปั้นเซียงดิ่งเนี่ยฟาร์มดันเอ็มเบลมเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะผมแนะนำใช้เอ็มเบลมไปเลยแล้วก็เป็นหมวกคิเลสนะหมวกเนี่ยคิดว่าเป็นคิเลสเสมอแหละแล้วก็เป็นถ้วยเดเมจไฟนะแล้วก็ขนนกกับดอกไม้เนี่ยก็ใช้ที่มันมี energy recharge คิเดเมจคิเลสไอ้แต่เปอร์เซ็นต์ได้หมดค้าๆกันนะเรื่องอันที่มันเยอะๆนะเนี่ยประมาณนี้นะดอกไม้เนี่ยก็เข้าทางเห็นป่ะที่4อันเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะได้หมดเลยแต่แค่มันไปลง energy recharge เยอะหน่อยซึ่งไม่ได้เสียหายเลยสำหรับเซียงหลิงนะถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นที่แบบเน้นเดเมจจ๋าๆหูเต๋าอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบดอกไม้แบบนี้นะแต่เซียงหลิงใช้ได้เลยนะ energy recharge 21% นี่หายากนะความเจ๋งของเซตเอ็มเบลมคือเอฟเฟกต์2ชิ้นอ่ะให้ energy recharge เพิ่มอีกนะและเอฟเฟกต์4ชิ้นนี่โคตรเหมาะกับการถือหอกที่บวก energy recharge เพราะว่ามันบวกเปอร์เซ็นต์ของ elemental burst ตาม energy recharge ที่มีนะทำให้การใส่หอกตระกูล energy recharge อย่างเช่น the cat skyward กับไอ้ฟาวเนียเนี่ยคุ้มกว่าเดิมนะเท่ากับว่าใส่หอกพวกเนี้ยเบิร์ดแรงขึ้นด้วยแต่ใส่หอกตระกูลเนี้ยตระกูลคริเลคิดเดเมจกับ elemental mastery เนี่ยความคุ้มลดลงมาเนื่องจากว่ามันก็ดูแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้จากอาร์ติแฟกต์อ่ะก็น้อยลงไปนะนาฬิกาเนี่ยของผมใช้เป็น attack เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าของใครที่ ER ขาดขาดเนี่ยอย่างเช่นอาร์ติแฟกต์ออฟลองไม่มี ER เลยอย่างเงี้ยครับสามารถเปลี่ยนนาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกา energy recharge ได้เอาเป็นว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมแนะนำเซตตามนี้แล้วก็พยายามบาลานซ์สเตตให้ออกมาแบบใกล้เคียงนี้ก็ได้นะคือเอาจริงเซียงหลีผมก็ไม่ได้เท่ที่สุดแต่ผมคิดว่าสเตตเท่าๆเนี้ยเป็นแนวทางได้นะคิเลทเนี่ยก็จะน้อยหน่อยเพราะว่า The Cat บวกอีก 12% ก็ทดไปตอนกดเบิร์ดเนี่ยมันจะไม่ใช่45แต่มันจะเป็น57อะไรเงี้ยนะคิเดเมจก็กำลังดี Energy Discharge ก็คือสังเกตนะผมได้197เนี่ยผมยัดทุกอย่างแล้วนะอาวุธผมก็บวก ER Artifact ก็มีชิ้นที่บวก ER ใช่ไหมแล้วก็ใส่เซตเอเบมด้วยนะแค่ไม่มีนาฬิกาเนี่ยก็ได้แค่197เองนะคือมันไม่ได้เป็นสเตตที่แบบจะดันขึ้นไปสูงได้ก่อนเนี้ยก็คือประมาณนี้กำลังดีนะการอัพทาเลนต์แน่นอนอัพอันนี้ให้ตันไปเลยนะผมอัพ12เลย12คือ9บวก3นะคือผมอัพได้อีกอันนึงแต่ว่าผมชอบดองมงกุฎผมก็เลยเก็บไว้ก่อนไอสกิลอินเนี่ยเอาไปแค่สัก6หรือ8ก็พอนะเพราะว่าเราไม่ได้จะพึ่งพาอะไรจากสกิลนี้เยอะอยู่แล้วแต่ถามว่าแรงไหมบางทีมันก็ดูแรงอยู่นะบางทีกูบ้าพ่นติดระเหยเงี้ยมันก็แรงอยู่แต่เราอยากให้ไอหอกไฟเราติดระเหยมากกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการปั้นตัวละครเซียงหลิงแบบเดียวๆทีนี้เรื่องการเล่นกับทีมก็สำคัญนะครับเซียงหลิงเนี่ยจะมักจะอยู่คู่กับเบนเน็ตเสมอเพราะเบนเน็ตเนี่ยมันมีประโยชน์กับเซียงหลิงแบบเยอะมากข้อแรกก็คือการเติมพลังงานเบนเน็ตสามารถเติมพลังงานเซียงหลิงแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวปุ๊บ สังเกต อนุธาตุอะอนุธาตุมันจะออกมาตอนที่เรากดสกิลโดนมอนใช่ไหมทีเนี้ยมันจะมีดีเลย์กว่ามันจะวิ่งมาหาเราเราสามารถเปลี่ยนตัวอื่นมารับอนุธาตได้อันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานใช้ได้กับทุกตัวที่อยากได้เบิร์ดไวๆแต่ว่ากับเซียงหลิงเนี่ยจะใช้ง่ายเพราะเป็นเบนเน็ตแล้วก็ได้ผลดีเป็นพิเศษนะเพราะมันอยากได้ energy สุดๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเซียงหลิงไม่มีเบิร์ดอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเบนเน็ตออกมาฟาดแล้วก็เปลี่ยนตัวปุ๊บเอามารับอนุธาตมันจะได้เต็มๆเลยนะ energy จะเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยเพราะเบนเน็ตมันเจนมันได้ผลึกอนุเนี่ยหลายอันด้วยนะอันนี้คือข้อแรกที่เบนเน็ตอยู่กับเซียงหลิงแล้วดีมากเพราะมันช่วยเติมพลังงานให้กันและกันเวลากูบ้าพ่นไฟเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วเล่นเบนเน็ตอยู่เนี่ยเบนเน็ตก็ได้อนุธาตุเหมือนกันเห็นป่ะอันนี้คือข้อดีเวลามีตัวธาตุเดียวกันในตี้มันจะเติมเกรดให้กันและกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของเบนเน็ตก็คืออันติเบนเน็ตเบิร์ดเบนเน็ตเนี่ยทุกพื้นเนี่ยบวกแอคแท็กเยอะมากอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะอย่างเซียงหลิงเนี่ยแอคแท็ก 1,800 พออยู่ในบัฟเบนเน็ตเนี่ยเพิ่มเป็น 2,700 นะประมาณนี้นะคือมันบวกมาแบบหูกี่เปอร์เซ็นต์นะ 30-40% เลยอ่ะเยอะมากถูกปะทีเนี้ยเซียงหลิงเนี่ยจะใช้บัฟเบนเน็ตได้ง่ายกว่าตัวอื่นเพราะตัวอื่นเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่ยืนตีเนี่ยยืนตีไปเรื่อยๆถ้าออกจากวงเมื่อไหร่ก็ไม่ได้บัฟแล้วแต่เซียงหลิงเนี่ยสามารถยืนอยู่ในวงแล้วกดเบิร์ดอย่างงี้ Elemental Burst ของเซียงหลิงเนี่ยเป็นสกิลประเภทที่เขาเรียกว่า Snapshot Snapshot คืออะไรคือมันจะจดจำค่าสถานะตอนที่เราเพิ่งกดเอาไว้อะแล้วก็คงอยู่ตลอดสกิลได้แล้วไอ้บัฟเบเนตเนี่ยสามารถถูกสแนปช็อตได้พอมารวมกันปุ๊บเวลาเซียงหลิงเอาง่ายๆนะไม่ต้องเข้าใจที่พูดไปก็ได้เอาง่ายๆเวลาเซียงหลิงกดเบิร์ดในวงเบเนตอะบัฟเนี่ยมันจะอยู่ตลอดจนจบ
จบหอกเลยถึงแม้เราจะวิ่งออกมาจากวงอย่างเงี้ยเนี่ยผมอย่างเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยวงหมดแล้วเห็นป่ะแอคแท็กเราดรอปไปแล้วไม่ได้บัฟแล้วปัจจุบันน่ะไม่มีบัฟแล้วแต่ไอ้หอกไฟที่หมุนอยู่อ่ะยังหมุนด้วยแอคแท็ก 2,700 อยู่จนกว่าจะหมดอันนี้คือข้อดีมากของเสียงหนิงที่เล่นกับเบเน็ตนะเพราะฉะนั้นเทคนิคเวลาเล่นคู่กันคือกดเบิร์ดเบเน็ตก่อนเสียงหนิงเสมอแค่นั้นแล้วถ้าเกิดมีบัฟอะไรที่แบบบัฟให้ได้อ่ะก็กดก่อนทุกอย่างนะอย่างไรเดนอย่างเงี้ยมันมีดวงตาบัฟได้เงี้ยก็กดให้ไปก่อนเลยนะประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นเสียงหลิงนะก็2ข้อนี่แหละคือกดหลังเบิร์ดเบเน็ตเสมอแล้วก็พยายามใช้เบเน็ตช่วยเติมพลังงานกด E แล้วสลับเป็นเสียงหลิงออกมานะแล้วก็รับผลึกเสร็จก็เปลี่ยนใหม่ประมาณนี้นะครับโอเคก็พูดไปค่อนข้างครอบคลุมแล้วเนอะคิดว่านะทั้งวิธีการปั้นแล้วก็วิธีการเล่นนะทีนี้การทีมทำไงบ้างคือถ้าเกิดเป็น ID ที่ใหม่ๆหน่อยถึงกลางๆเนี่ยก็ถ้ามีเบเน็ตนะก็จับคู่ไปเลยนะเสี่ยงหลิงเบเน็ตแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้นะตัวแบบฟิลเลอร์ก็ได้นะทีนี้ถ้าไม่มีเบเน็ตเนี่ยผมแนะนำเอาตัวไฟตัวไหนก็ได้ที่มีใน ID อ่ะมาเล่นคู่ด้วยไปก่อนนะอย่างเช่นนะอย่างเช่นถ้าแบบโอ้โหแบบผู้เล่นใหม่เลยแบบต้นเกมมากๆอ่ะก็เล่นคู่แอมเบอร์ไปเลยนะก็ได้เหมือนกันคือมันก็ไม่ได้เติมพลังงานดีเท่าเบเน็ตแต่ก็มันก็ช่วยได้ก็กด E บ่อยๆแล้วกันหรือตัวไฟอะไรก็ได้ที่มีแบบโทมัสโอเคแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ถ้าหมายถึงจัดตี้เนี่ยถ้ามีตัวไฟเนี่ยก็ใส่ไปเลยอันนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ทีนี้สำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยก็เบเน็ตแหละเบเน็ตแหละหนึ่งในตี้ที่เก่งมากของเซียงหลิงคือตี้นี้นะตี้ไรเดนกับเซียงหลิงเซียงเชียวเบเน็ตนะครับเซียงหลิงเนี่ยโคตรแรงเลยนะตี้นี้นะประมาณนี้แล้วก็อีกตี้นึงที่เซียงหลิงเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วแบกมากคือตี้ทาตะเกียเป็นทาตะเกียเซียงหลิงเบเน็ตแล้วก็เป็นคาซึฮะอะไรเงี้ยนะตี้เนี่ยก็โหดมากนะคือเซียงหลิงเบเน็ตคู่ตัวน้ำเนี่ยโหดเสมอนะทาตะเกียก็แปะน้ำรัวๆเซียงหลิงก็ไฟปั่นติดระเหยคาซึฮะแบบบัฟทั้งหมดอะไรเงี้ยตี้นี้เถื่อนมากนะค่อนข้างแรงนะโดยรวมๆนะแล้วก็สามารถแบบเอาจริงคอนเซปต์เนี่ยมันสลับได้หลายแบบหลายแบบแหละอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นไรเดนได้อะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องมีตัวน้ำไปเลยอะไรเงี้ยหรือตรงนี้เป็นซิงชิวก็ได้ประมาณนี้นะก็ได้หรือแบบอาจจะเป็นโคโคมิหรือไม่ก็โมนาอะไรเงี้ยที่เป็นท่าน้ำน้ำได้หมดเลยหรือเอาจริงท่าน้ำแข็งได้เลยสล็อตเนี่ยเป็นโรสเลียงได้เลยเนี่ยตีนี้ก็ไม่เลวนะไม่เลวนะคือหลักๆเซียงหลิง1เบเน็ต1ตัวบัฟ1ตัวอีกท่า1อ่ะ1ก็มักจะเทพนะแต่ถ้าเป็นสายฟ้าเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่มันอาจจะกระเด็นกระดอนหน่อยบางทีมันจะไม่โดนหอกเรานะก็ไม่ค่อยแนะนำสายฟ้าถ้าเลือกได้เนี่ยถ้าสายฟ้าเนี่ยก็เป็นไรเด่นอันนี้ได้อันเนี้ยผมเคยเล่นได้แล้วก็พวกตัวน้ำนะครับแล้วก็ด้วยความยืดหยุ่นของเซียงหลิงเนี่ยมันก็ไปได้อีกอ่ะยกตัวอย่างอีกอย่างเช่นตี้นี้เซียงหลิงเนี่ยก็เป็นตัวแปะไฟที่น่าจะใช้ง่ายสุดในเกมอยู่ตอนนี้นะแปะดีกว่าโทมัสอีกนะเพราะฉะนั้นตี้นี้เนี่ยก็ถ้าจะเล่นการยูสายละลายเนี่ยผมคิดว่าเซียงหลิงยังเป็นตัวละครที่แปะไฟได้สะดวกที่สุดอยู่นะเพราะมันใช้เบิร์ดแปะก็ได้หรือใช้หมีกูบ้าแปะไฟก็ได้และการยูยิงทำละลายแรงมากนะเซียงหลิงเนี่ยก็สำคัญมากแบบมันไวตัว5ดาวหลายตัวเลยอะแบบการยูใช่ไหมแบบไรเดนอย่างเงี้ยก็ชอบทาทะเกียก็ชอบประมาณเนี้ย3ตัวเนี้ยคือเล่นคู่เซียงหลิงกับคาซึฮะอย่างเงี้ยมีเซียงหลิงก็แบบชิลเลยอเบโรนี่ไปได้ทุกตัวอยู่แล้วเนาะโยมิยะเนี่ยก็เล่นด้วยกันได้เพราะว่าเสียงหลิงบัฟดิเมจไฟได้โยมิยะเล่นตี้ไฟล้วนได้ฮูเต๋าเนี่ยก็ไปได้เอาจริงก็ช่วยเสริมอนุธาตุกันและการเติมดาเมจได้หมดเลยเอาจริงผมเคยเห็นคนเล่นเสียงหลิงกับอายากะด้วยถึงจะไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะยืดหยุ่นมากจริงตัวนี้ยืดหยุ่นมากๆเลยเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูนะครับว่าตี้เสียงหลิงมันประมาณไหนนะก็อันนี้เอาตี้ไรเดนมายกตัวอย่างให้ดูนะก็มาถึงเปิดบัฟไรเดนก่อนแล้วก็เปิดดาบน้ำชิงชิวรอพลังงานแป๊บนึงเป็นเน็ตคุกเซียงหลิงเปิดหอกแล้วก็ไรเดนเบิร์ดแล้วก็ฟันก็ประมาณนี้นะสำหรับตี้นี้นะแต่ตี้นี้เนี่ยสังเกตว่าเวลาเจอไอ้หมาเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเพราะหมาเนี่ยเวลามันลอยไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้โดนหอกเราเต็มที่ทีนี้สังเกตว่าตอนนี้พลังงานหมดเลยเห็นปะพลังงานรีไม่ค่อยทันนะเวลาสู้กับไอ้หมาเนี่ยก็
ก็ต้องใช้เทคนิคที่บอกไปตอนต้นคลิปแต่ว่าจะสังเกตว่าผมกด E เบนเน็ตไม่โดนเห็นปะอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาเวลาเจอหมาก็คือบางทีเบนเน็ตมันก็ไม่โดนนะโอเคเบนเน็ตเปิดรอฮิลแป๊บนึงนะครับพลังงานยังไม่เต็มรีใหม่อ่ะเต็มแล้วกดเสียงชิวกดไปแล้วเมื่อกี้ไหนเล่นฟันก็ฟันไปก็ประมาณนี้เนี่ยก็จบไปถึงเลือดจะปางตายก็ตามอันนั้นคือตัวอย่างที่1 นะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอย่างนึงอ่ะทีนี้เป็นอีกตี้หนึ่งนะให้เปรียบเทียบกันนะการเล่นคล้ายๆกันแหละก็คือเซียงหลิงเนี่ยจะเป็นตัวหลักเหมือนกันนะก็เบนเน็ตทุบคาซึฮะรวบแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ตะเกียบแปะน้ำทีนี้การแปะน้ำอ่ะมันทำให้ระเหยแรงมากอย่างเมื่อกี้ขึ้นเลข 40,000 เลยนะคือเราแปะน้ำใช่ไหมแล้วเราก็มีเดเมจไฟจากเซียงหลิงลอยมาเติมตลอดอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือหัวใจเป็นหัวใจของตี้เซียงหลิงนะก็คือธาตุไฟกับธาตุน้ำเล่นคู่กันนะก็จะเป็นอย่างนี้เสมอนะในประมาณสัก 90% อาจจะไม่ถึง 80% ของตี้เซียงหลิงเนี่ยก็จะเล่นเทคนิคนี้แหละอ่ะผมเติมพลังงานเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมเอาเบนเน็ตตีไปเรื่อยๆก่อนอ่ะเต็มละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราคอมโบชุดใหม่คอมโบชุดใหม่ปั๊บ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 เดี๋ยวโฟกัสตัวเนี้ยตัวนั้นก่อนปุ๊บ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 ปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บกับหมาตัวใหญ่เนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยแรงมากเนาะโอเคคือประเด็นอะคือเพราะมันไม่โดน2ตัวพร้อมกันคือเซียงหลิงเนี่ยมันสู้ไอหมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันตัวใหญ่แล้วมันยืนห่างๆอะเซียงหลิงเนี่ยเอาจริงมันเก่งมากเวลาแบบมอนแบบกระจุกกระจุกกันได้แบบคาซึฮะเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคาซึฮะนี่ช่วยตีเซียงหลิงได้ดีมากการที่แบบรวบมอนได้เงี้ยคาซึฮะหนีเอられるかなเนี่ยถ้าคือประเด็นของตีเนี่ยคือถ้าเซียงหลิงไม่มีเบิร์ดอะแทบไม่มีเดเมจเลยคือถ้าตะเกียร์เนี่ยเป็นตัวที่ตีเองไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่แล้วนะคือทุกอย่างเนี่ยต้องรอเบิร์ดเซียงหลิงแต่ถ้าเป็นตีไรเดนซิงชิวอันนั้นอะไรเด้นกับซิงชิลเนี่ยสามารถเติมเดเมจได้พอสมควรนะแต่ถ้าตี้นี้เนี่ยเนี่ยถ้าผมกดอย่างนี้ใช่ปะห้องหน้าเนี่ยผมจะไม่มีเล่นแต่ถ้าผมไม่กดอ่ะถ้าเมื่อกี้ผมไม่กดไอหมาตัวเนี้ยก็จะไม่ตายสักทีแต่ถ้ากดปุ๊บพอเป็นห้อง2เนี่ยก็ต้องมานั่งเก็บพลังงานใหม่ประมาณนี้นะโดยสรุปเซียงหลิงเนี่ยก็เป็นตัวละครสีดาวที่เก่งมากแล้วก็ไปได้กันหลายปาร์ตี้ด้วยนะครับข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเราไม่รู้วิธีปั้นแล้วเราไม่ได้ปั้น energy recharge เนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงพอเบิร์ดมันจะไม่มาสักทีนะไอ้เบิร์ดเนี่ยใช้พลังงานเยอะนะแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยแล้วก็อัดเนอร์จี้ดีชาร์จเยอะๆเนี่ยโอ้โหเทพนะแบกอย่างที่บอกไปคือแบกได้ตั้งแต่ต้นเกมถึงท้ายเกมเลยเป็นตัวละครที่อยู่ในเทียร์อันดับที่ผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยปั้นขึ้นมาเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าลายก่อยเนี่ยขาดตกบกพร่องอะไรไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วใครที่ดูแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่ครบถ้วนก็ไปไล่หาอ่านในคอมเมนต์เพิ่มได้นะแล้วถ้ารู้สึกว่าอันไหนที่มันขาดตกแบบร้ายแรงจริงๆเนี่ยก็จะทำคลิปใหม่อีกคลิปนึงมาพูดเพิ่มให้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลายก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอให้ไปปั้นเซียงหลิงกันอย่างมีความสุขนะครับบ๊ายบาย